สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้สัปดาห์นี้มาเอาใจท่าสัตว์เลี้ยงกันบ้างค่ะกับโปรเต้ฟาร์มฟาร์มสัตว์เอกโซติกจากราชบุรีเดินสายออกงานอย่างต่อเนื่องสำหรับล่าสุดกับการออกงาน Smart Heart Present Thailand International Pet Variety Exhibition มหกรรมแสดงสินค้าและบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ของเมืองไทยระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคมเวลา 10:00 น.-20:00 น.ณอาคาร6 Impact เมืองทองธานีงานนี้เราไปเจอเจ้าของฟาร์มและสำรวจสุขภาพนกที่เป็นไฮไลท์ของฟาร์มบอกได้คำเดียวว่าดูดีแข็งแรงทุกตัวจริงๆไปฟังคำสัมภาษณ์กันเลยค่ะชายครับหรือว่าเป็นเจ้าของร้านนี้ก็จะมีพวกสัตว์เลี้ยงครับต่างๆครับส่วนมากจะหนักไปทางนกครับหรือว่าเป็นพวกสัตว์เอ็กโซติกครับเต่านกงูเนี่ยครับหนูกระต่ายลิงครับก็จุดเด่นก็จะเป็นพวกสัตว์เอ็กโซติกครับพวกนกเนี่ยครับแล้วก็บริการหลังการขายอะไรเงี้ยสามารถแนะนำได้ตลอดเวลาเริ่มด้วยความรักก่อนครับความชอบส่วนตัวก่อนจนมาเกิดเป็นอาชีพนี้ขึ้นมาชอบสัตว์ค่ะคือว่าเราเริ่มจากสัตว์ที่เราชอบก่อนมีกี่ชนิดพอเริ่มแล้วก็เลยเราชอบอะไรเราก็ซื้อเข้าซื้อค่ะตัวแรกที่ซื้อเลยค่ะคืออะไรเป็นงูครับค่ะเป็นงูแฟนอันนี้แฟนก็ชอบงูบอลเป็นคนชอบเป็นสัตว์เอ็กโซติกครับเป็นงูแล้วก็เริ่มแล้วก็มาเต่านกก็เริ่มมาเพิ่งมาระยะเมื่อ10ปีหลังทำไมถึงต้องทำเป็นแบบเป็นคนใหญ่ๆเยอะๆอย่างนี้ด้วยไม่จุดขายเป็นจุดขายด้วยอยากให้ลูกค้าครับไปสัมก่อนที่จะซื้อได้สัมผัสนกแต่ละชนิดก่อนเช่นลูกค้าชอบนกหงส์หยกเข้าไปดูนกหงส์หยกได้สัมผัสได้ใกล้ชิดอะไรได้ลองจับได้สัมผัสได้พอได้รู้ว่าอุปนิสัยเขาประมาณนี้มันเข้ากับเราได้ไหมอย่างบางคนเขาชอบนกแก้วซันคอนัวค่ะเขากลัวว่าพี่นกแก้วซันคอนัวมันดังเกินไปไหมมันกัดเจ็บไหมอ๋อเชิญในกรงเลยค่ะลองไปจับดูนะว่ามันเชื่องไหมมันกัดไหมมันอะไรไหมอะค่ะถ้าเขารับได้กับสภาพนิสัยแบบที่อยู่ในกรงก็แนะนำให้ลูกค้ามาซื้อด้านหน้าเราอะจะเอาสัตว์เลี้ยงอะที่สามารถคนปกติสามารถจับต้องได้อยู่แล้วอะเราก็เอามาเลี้ยงให้เขาดูว่ามันอะมีความน่ารักแบบไหนโชว์เขาเรียกว่าโชว์ศักยภาพของมันโชว์ความน่ารักของมันเพื่อให้ลูกค้าค่ะได้เห็นว่ามันเนี่ยน่ารักนะมันสามารถทำให้เชื่องได้แบบนี้นะอุปนิสัยมันแบบนี้ค่ะถ้ามีคนอยากไปเที่ยวชมเราต้องไปอะไรยังไงบ้างคะเซิร์ชครับ Google Map ครับตลาดปลาฟิชวิลเลจครับบ้านโป่งขึ้นเลยร้านจะอยู่ซอย8ครับซอย9ครับอยู่สุดซอยชื่อร้านโปเต้ค่ะชื่อร้านโปเต้ถ้าลูกค้าท่านใดอะค่ะสนใจอยากได้สัตว์เลี้ยงที่น่ารักที่ร้านมีทั้งสัตว์เลี้ยงที่น่ารักแล้วก็คำแนะนำที่ดีนะคะแล้วก็มีอาหารอุปกรณ์ทุกอย่างแวะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันดีกว่าเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันค่ะแล้วลองมาพูดคุยกันดูก่อนค่ะชอบก็ค่อยซื้อไปถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็คอยโทรมาปรึกษาได้ค่ะถ้าใครพลาดมาไม่ทันงานนี้ก็ตามไปชมหรือซื้อน้องๆหรือว่าขอคำปรึกษาได้ที่ตลาดปลาฟิชวิลเลจอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีแหล่งค้าอาหารสัตว์และสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์0855691644รับรองไม่ผิดหวังค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและมีสาระทุกๆกิจกรรมเลยล่ะค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีสาระความรู้หรือเกล็ดความรู้อะไรมาฝากผู้ชมกันบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะสี่โค้ชสุดปังนำทัพโดยโค้ชแจ่มสุนทรียภาพบุญโยทยานเจ้าของกิจการส่งออกที่ร่วมกับโค้ชดาวเสาวนีพงประพันธ์สิริโค้ชนกชนกพัฒน์นุ่มหมวกและโค้ชด็อกเตอร์แนนด็อกเตอร์วรพันธ์จันทรากุลสิริกับการจัดงานเปิดตัวโครงการกระเป๋า2ออนไลน์สร้างอาชีพเสริมทักษะทางด้านการทำธุรกิจออนไลน์โดยจะเป็นการเริ่มสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานทั้งการเลือกสินค้าและทำการตลาดในช่องทางออนไลน์ต่างๆทั้ง Facebook, IG, Line, TikTok, Google จนสามารถสร้างเป็นหนึ่งอาชีพสร้างรายได้กระเป๋าที่2
นอกจากภายในงานยังได้จัดให้มีกิจกรรมถ่ายรูปแบบเก๋ๆพร้อมติดแฮชแท็กกระเป๋า2ออนไลน์เพื่อสร้างและตอกย้ำคอนเซปต์ออนไลน์ง่ายๆทำที่ไหนก็ได้แค่มีมือถือเครื่องเดียวก็โครงการกระเป๋า2ออนไลน์นะคะก็เกิดจากพวกเราทั้ง4คนนะคะที่ได้มีความต้องการในการสร้างรายได้อีก1ช่องทางเพื่อความมั่นคงนะคะรวมตัวกันแล้วก็จะส่งต่อความรู้ทักษะประสบการณ์ต่างๆที่เราได้มาทำธุรกิจออนไลน์แล้วประสบผลสำเร็จนะคะให้กับทุกๆท่านที่ต้องการสร้างรายได้อีกหนึ่งกระเป๋าในช่องธุรกิจออนไลน์ค่ะก็ต้องบอกว่าคอร์สนี้นะคะโครงการนี้ค่ะจะช่วยในการเสริมทักษะหรือว่าสร้างอาชีพให้กับท่านที่สนใจธุรกิจออนไลน์ซึ่งเราจะส่งต่อนะคะประสบการณ์ที่เราลองผิดลองถูกมาเนี่ยให้กับคนที่สนใจออนไลน์ตั้งแต่ยังไม่มีความรู้อะไรเลยค่ะตั้งแต่ความรู้เป็นศูนย์จนสร้างสามารถสร้างธุรกิจแล้วก็สร้างรายได้เป็นกระเป๋าที่2ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดหาสินค้าเทคนิคต่างๆนะคะแล้วก็การทำธุรกิจออนไลน์บนทุกๆแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook IG Instagram นะคะ TikTok หรือแม้กระทั่ง Google ค่ะ YouTube ให้กับทุกๆท่านจนกระทั่งสร้างรายได้ได้โดยใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวเราสอนง่ายนะคะแล้วก็ลงมือทำได้จริงค่ะและค่ะต่อเลยแล้วก็นอกจากนี้ค่ะท่านที่สนใจที่จะมีสินค้าอยู่แล้วนะคะมีธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้นะคะมาเสริมทักษะต่อยอดกับธุรกิจเดิมของท่านจนกลายเป็นกระเป๋าใบที่2ก็ได้ค่ะค่ะต้องบอกว่าทั้ง2แพ็คเกจที่โครงการกระเป๋า2ออนไลน์เราได้นำเสนอไปค่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชีพแล้วก็เสริมทักษะนะคะอยากให้ทุกคนนะคะที่ตอนนี้กำลังมองหาอีกหนึ่งธุรกิจอีกหนึ่งอาชีพอีกหนึ่งรายได้เข้ามาอีกหนึ่งกระเป๋าอะค่ะเข้ามาร่วมเริ่มต้นไปกับโครงการกระเป๋า2ออนไลน์ด้วยกันค่ะค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะก็ติดต่อได้ที่แฟนเพจนะคะ Facebook แฟนเพจกระเป๋า2ออนไลน์พิมพ์ภาษาไทยเลยค่ะกระเป๋า2ออนไลน์นะคะแล้วก็ LINE แอดนะคะที่แอดไซน์นะคะมีแอดด้วยนะคะ The Pocket Shoe นะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์064-953-9535ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่ www.facebook.com/thepocketshoe LINE @thepocketshoe เบอร์โทรศัพท์064-953-9535ค่ะสาระความรู้และสาระประโยชน์ที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้นะคะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้มาดูนกแก้วอเมซอนที่เป็นที่โด่งดังในTikTokตอนนี้เพราะน้องเรียนแบบเสียงได้ทุกอย่างแม้กระทั่งเสียงโทรเข้าไปฟังกันหน่อยครับด้วยดิฮัลโหลค่ะเดินอะไรเงี้ยฮัลโหลฮัลโหลถ้าเกิดใครไม่รู้ต้องนึกว่าเสียงโทรศัพท์ตัวเองเข้าแน่ๆค่ะฮัลโหลในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะกลับมาพบกับช่วงสยามอัปเดตสัปดาห์นี้มีงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะเริ่มงานแรกกันที่อดีตพระเอกชื่อดังโอนสราวุธมาทองควงโอมสิริกิจปัญญาเกิดน้องชายรวมถึงหุ้นส่วนธุรกิจผลิตภัณฑ์แบรนด์ Deep by โอนสราวุธขึ้นรับรางวัล The Best Global Business Award 2022สาขา CEO ผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปีเพื่อตอกย้ำความสำเร็จและความตั้งใจทำธุรกิจครีมบำรุงผิวหน้าตลอดระยะ1ปีกว่าๆก็สามารถครองใจประชาชนคนไทยและคนไทยในต่างแดนที่โดยย้ำว่าเชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพแบรนด์ Deep by โอนสราวุธที่ตอบโจทย์คนทุกวงการค่ะก็ขอบคุณนะครับสำหรับรางวัลผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปีจริงก็ชื่ออมเข้าไปจริงก็บริหารร่วมกันนะครับก็ขอบคุณสำหรับรางวัลก็คิดว่ามันก็เป็นรางวัลสำหรับความเหนื่อยมาตลอดปีกว่าเพราะแบรนด์มันเพิ่งเปิดแค่ปีกว่าใช่ครับก็ขอบพระคุณอย่างสูงครับก็จะพัฒนาการบริหารพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้นไปมีเยอะครับแต่ต้องถามพี่อ้นก่อนเพราะว่าเขาใส่มูเขาจะดูดวง เขาจะมีช่วงแบบช่วงนี้เดี๋ยวค่อยลงตรงนี้นะช่วงนี้ค่อยทำตรงนี้ก่อน จะเป็นแนวนี้ก่อนจริงๆเราจะมีเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่วางแผนแล้วไม่บอกว่าให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อน
โอเคโอเคเดี๋ยวผมรอก็อันนี้เป็นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นกำลังใจนะครับเพราะว่าเราเป็นน้องใหม่แต่ว่าผมว่าทุกธุรกิจอะนะรักษาตัวให้รอดในช่วงนี้ไปได้นี่คือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องได้ถ้วยที่สุดแล้วแต่ว่ารักษาตัวรอดอย่างไรอันนี้สำคัญมากและในยุคสมัยที่มิจฉาชีพเยอะเหลือเกินหรือแม้แต่คนทำธุรกิจก็อาจจะเรื่องเงินมันก็สำคัญคุณจะรักษาคุณภาพยังไงให้มันไปได้แล้วก็ลูกค้ามีความสุขแล้วมันมีคุณภาพและคุณก็ซื่อสัตย์อ้นติดตาม YouTube ตาม IG อะไรอย่างเงี้ยครับผมโซเชียลใช่ครับแล้วก็ดูหลายๆหมอแล้วก็แบบประมวลดูแล้วก็ประมวลในหลายๆมุมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอยปรึกษากันนอกจากการบริหารแล้วเนี่ยก็แบบโอเคโปรเจกต์วางไว้อยู่แล้วอยากให้มีอะไรต่อมาเพราะว่านอกเหนือจากดีฟเซรั่มก็ต่อด้วยดีฟซันแล้วมันก็มีอื่นๆที่ลูกค้าก็เรียกร้องมาแต่ว่าโอ้มอมใจเย็นเดี๋ยวเราผ่านอีกนี้ไปนิดนึงแล้วไอ้ที่วางไว้เนี่ยอีกสเต็ปนึงอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นต่อกันที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยหรือ TEI และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ในฐานะองค์กรที่มีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมให้ธุรกิจในประเทศไทยดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงได้เดินหน้าจัดโครงการถนนวิภาวดีไม่มีขยะระยะที่2ร่วมขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืนมีรายละเอียดอะไรน่าสนใจไปฟังกันเลยค่ะสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนะครับร่วมกับทางกลต.นะครับเราขับเคลื่อนโครงการถนนวิภาวดีไม่มีขยะนะครับระยะที่2นะฮะหรือเรียกย่อๆว่านะฮะวิภาวดีไม่มีขยะนะครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากระยะที่1นะฮะซึ่งเราเริ่มมา30ปีแล้วนะครับซึ่งขณะนี้เรามีวาระแห่งชาติ BCG นะครับ Bio Circular Green Economy ในขณะเดียวกันสิ่งที่ประเทศไทยขับเคลื่อนอยู่คือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทำเรื่องขยะจะตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับหลายเป้าโดยเฉพาะยิ่งเป้าที่14เรื่องของขยะพลาสติกในทะเลตอนนี้เรามีปัญหาเราอยู่อันดับต้นๆของโลกเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรนะครับในขณะเดียวกันนะครับเป้าหมาย SDG 12ก็เรื่องของการผลิตการบริโภคที่ยั่งยืนเพราะเราบริโภคนะฮะที่เกินศักยภาพเราก็สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งช่วงวิกฤตโควิดนะพลาสติกในเขตกรุงเทพมหานครนะเพิ่มกว่า 50% จากฟู้ดดีลิเวอรี่ที่เราสั่งไปทานที่บ้านแต่เปอร์เซ็นต์รีไซเคิลก็ลดลงเราก็จะลดทรัพยากรได้นะครับเพราะฉะนั้นโครงการที่จะเกิดขึ้นถนนวิภาวดีก็ได้รับความร่วมมือจากนะฮะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดเกือบ30บริษัทที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้แยกขยะนะครับลดขยะที่ไม่จำเป็นนะครับถ้าเกิดขยะเกิดขึ้นเราจะแยกยังไงไปจัดการยังไงครับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเราเป็นฝ่ายวิชาการนะครับเราทำงานบนฐานวิชาการนะฮะโดยเฉพาะยิ่งนะฮะในช่วงนี้ก็ทำโครงการร่วมกับทางกลต.ซึ่งกลต.ก็ดูแลนะครับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บริษัทพวกนี้ก็ทำรายงานเขาเรียกว่ารายงาน ESG นะครับ Environmental Social Governance นะครับก็เป็นรายงานที่จะต้องดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีการจัดการขยะหรือเปล่านะมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ยังไงดูแลสิทธิมนุษยชนอย่างไรมีธรรมาภิบาลในบริหารจัดการองค์กรอย่างไรนะพวกนี้ก็จะอยู่ในเนื้อหาสาระที่จะต้องไปสอดแทรกและก็ดำเนินการให้เกิดผลแล้วก็ต้องมีรายงานไปยังกลต.ด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญและเป็นประเด็นสำคัญของโลกด้วยนะครับผ่านไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างสำหรับปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟและงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์มหาราณีปูปรยาลุนเบิร์กโดยมาดามพัชสังหรือพลอยณภัสศรีสำราญโชคแห่งบริษัทมหาราณีมหาราชาจำกัดพร้อมบิ๊กเซอร์ไพรส์จัดหนักจัดเต็มกับมินิคอนเสิร์ตจากเหล่าซุปตาทั่วฟ้าเมืองไทยซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยจากโควิด-19 อย่างเคร่งครัดค่ะกว่าจะคว้าตัวเข้ามาได้นี่ต้องไปหาไปถึง LA นะคะแล้วก็ก่อนที่จะแบบว่าได้น้องมาเนี่ยมีการพูดคุยกันสักพักหนึ่งร่วมปีก่อนน้องจะเซเยสตัดสินใจเพราะว่าน้องก็เป็นคนที่แบบว่าอินกิเดียนเอ่ยอะไรเอ่ยทุกอย่างต้องเป๊ะปังหมดแล้วเราก็เป็นคนเป๊ะปังเหมือนกันแล้วเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยต้องเป็นปูประยาเท่านั้นแล้วเขาก็บอกว่าหนูมีงานนะที่นู่นที่นี่
กลับมาเมืองไทยแบบไม่รอฉันบินไปหาเธอก็ได้ฉันก็ไปคว้าตัวเขากลับมาเลยจาก LA แล้วก็ไปถ่ายทำที่นู่นแล้วก็ใช้ทีมงานที่นู่นใช่ค่ะเขาเปิดตัวเป็นแบรนด์ธุรกิจใหม่คือเป็นน้องใหม่มากๆเลยคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเปิดตัวมาแล้วช่วงประมาณเดือนธันวาแต่เรายังไม่เคาะพรีเซนเตอร์ก็คือพอเราเคาะพรีเซนเตอร์ได้ปุ๊บก็คือต้องเป็นปูพยานเท่านั้นเพราะนั้นก็คือว่าการที่ทำโปรเจกต์นี้มาก็เลยบอกว่าต้องไปถ่ายทำถึง LA อ่ะแล้วต้องไปใช้ทีมงานแบบอินเตอร์ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าน้องต้องมาเราต้องสู้ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆตัวเชื่อไม่ได้ตัวพี่พัทอยู่แล้วรู้จักพี่พัทหลายปีแล้วพี่พัทเป็นคนที่ทุ่มเทเวลาทำอะไรแล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรต้องเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาเหมือนมางานเขาก็รู้ว่า everythingเต็มที่มากก็เลยเชื่อใจเขามากแล้วก็ยินดีกับธุรกิจเขาแล้วก็อยากฝากจริงเพราะเขาตั้งใจทำมากแล้วในยุคนี้อย่างที่รู้ถ้าเป็นแบบบิสเนสที่สร้างเองอ่ะมันเหนื่อยมากก็อยากคนสนับสนุนเขาเยอะๆค่ะผลิตภัณฑ์ที่เราเป็นพรีเซนเตอร์เป็นอะไรมันเป็นโปรตีนที่สกัดจากพืชค่ะก็คือทานแล้วอิ่มท้องทานแทนข้าวได้ตอนเช้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบมันก็มี5ธัญพืชที่อยู่ข้างในแล้วก็มีแบบดีมากมีแร่ธาตุค่ะอยากฝากจริงๆค่ะฝากมหาลัยนี้นะคะไปดูโปรตีนของพี่พัทเขาตั้งใจทำจริงๆทั้งทีมน่ารักมากแล้วก็สินค้าก็ดีจริงๆค่ะมากันที่สำนักพิมพ์ที่อยู่เคียงคู่นักอ่านไทยมาอย่างยาวนานประพันธ์สารจัดงานฉลองครบรอบ60ปีประพันธ์สาร60ปีแห่งการเดินทางซึ่งงานครั้งนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่50ณสถานีกลางบางซื่อมีการจัดกิจกรรมมากมายเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดอย่างรากต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเสริมสร้างให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเห็นถึงคุณค่าของการอ่านหนังสือพร้อมๆไปกับการทำสำนักพิมพ์ที่ต้องปรับตัวตามยุคสมัยทั้งเนื้อหาและรูปแบบจากนั้นได้เปิดตัวนิทรรศการ ESG ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและในช่วงบ่ายบนเวทีมีการจัดเสวนาอย่างต่อเนื่องถึง2ประเด็นช่วงแรกมีนักคิดนักเขียนต่างชาติร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในเรื่อง Enhancing Copyright Industry for the Post-COVID Business และอีกช่วงเสวนาที่น่าสนใจจากบรรณาธิการ Analog สู่วรรณกรรมออนไลน์จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6เมษายนที่สถานีกลางบางซื่อบูธ D05 และลานกิจกรรม60ปี D10 ค่ะตั้งใจจัดงานวางแผนมาก็ 3-4 ปีแล้วล่ะเพราะว่าเราคิดว่าเรามีผู้สืบทอดหรือภาษาฝรั่งเรียก successor ที่จะทำให้มันเดินหน้าต่อไปแล้วปรับตัวเข้ากับกระแสความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามานะฮะและที่สำคัญเราก็ถกเถียงกันหนักว่าเราจะก้าวไปยังไงทิศทางที่เวลานี้นอกจากโลกธุรกิจที่มีเรื่องเทคโนโลยี disruption เข้ามาแล้วงานศิลปะวรรณกรรมเนี่ยก็เป็นงานหนึ่งที่สร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าคริสโตเคอเรนซีนะฮะแล้วก็ในนามธนาคารกรุงเทพเองผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับประพันธ์สารในโอกาสที่ครบการก่อตั้งมาครบ60ปีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่ยาวนานแต่เส้นทางข้างหน้าก็ต้องถือว่าท้าทายกว่านี้อีกเยอะนะครับท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างก็ขออนุญาตเรียน 2-3 เรื่องว่าธุรกิจธนาคารพาณิชย์เรามีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ต้องทำหลายเรื่องนะครับหน้าที่ของเรานอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจนะครับให้ขับเคลื่อนไปได้แล้วเนี่ยเรายังมีหน้าที่ในการดูแลพันธมิตรผู้ค้าต่างๆให้สามารถจะปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยกันนะครับผมถือว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมอันหนึ่งที่สำคัญกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่กับค่ายละคร Rainbow Entertainment โดยผู้จัดละครไฟแรงอย่างบิลเรนโบว์หรือคุณเบนยาดาโซไต้หยินที่มีผลงานมาแล้วอย่างมากมายอย่างซีรีส์แก๊งซ่าพาคิดละครความหวังครั้งใหม่ความลับของแม่รักไม่มีข้อแม้และครั้งนี้กับละครวัยรุ่นแนวสยองขวัญที่ได้นักแสดงมากฝีมืออย่างเอพระศิลป์เรืองวุฒิและจุ้ยคำปั้นกุดกัญญาพร้อมนักแสดงมากฝีมือที่จะมาร่วมสร้างความสยองขวัญให้กับซีรีส์ชุดสติลเด้นหลอนซ่อนผวาในตอนตัวตายตัวแทนซึ่งจะออกอากาศเป็นตอนแรกในเร็วๆนี้ติดตามได้ทางเพจสติลเด้นหลอนซ่อนผวาเพจสอนการแสดง Rainbow Acting Academy และ YouTube Rainbow Thailand TV ค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่เรามั่นใจว่าทุกคนปลอดโควิดนะฮะเพราะว่าเราอยู่กันอย่างใกล้ชิดในการทำงานกับไปรุ่นนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็รู้สึกเฮ้ยเราผิดเรื่องหรือเปล่าเรื่องสติลเด้นนะเราจะมาเป็นพันโลงหรือเปล่าเราก็ว่าต้องเป็นอาจารย์ครับก็มีบทเป็นบทที่ท้าทายอ่านไปก็มีอะไรซ่อนอยู่เยอะแต่ว่าที่ท้าทายที่สุดก็คื
ได้ร่วมงานกับวัยรุ่นแล้วเป็นหนังวัยรุ่นด้วยนะครับเป็นซีรีส์วัยรุ่นซึ่งมันมีธีมของความลึกลับนะครับเป็น suspect เป็น horror โอ้โหหลายอย่างเลยทีเดียวแล้วน้องๆเนี่ยเป็นเลือดใหม่เป็นนักแสดงที่กินน้ำไม่โหลเพราะฉะนั้นคุณเขาแสดงอะไรออกมาคุณก็ต้องเชื่อเพราะว่าเขาคือนักแสดงที่ดึงความสามารถออกมาจากตัวเองจริงแล้วก็มีการร่ำเรียนมานะครับเพราะแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ชัดเจนซีรีส์นะครับเป็นซีรีส์ค่ะเป็นแนวสยองขวัญค่ะแล้วก็ดีใจแล้วก็เคยร่วมงานกับพี่เอแล้วก็พี่เอ็มคนที่ค่อนข้างเก่งแล้วก็ acting ก็เลิศมากเลยค่ะก็เลยอยากร่วมงานกับพี่เอบ่อยๆด้วยแต่ที่ผมกลัวเนี่ยผมกลัวพวกน้องๆข้างหลังเนี่ยเพราะว่าแต่ละคนเด็กๆสมัยนี้โตมาไม่เหมือนเรานะเราโตมาในช่วงที่แบบยังไม่มีมือถือนะครับยังใช้เพจเจอร์ยังไม่เกิดด้วยซ้ำอะไรเงี้ยข้างหลังเขาไม่รู้ว่าเพจคืออะไรเนี่ยนี่เขาโตมากับโซเชียลซึ่งเขาสามารถเรียนรู้ทุกอย่างได้ในมือตัวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีคิดหรือว่าวิธีการแสดงออกเขาน่าจะมีของมากกว่าเราstudent หลอนซ่อนผวานะครับ EP แรกซีซั่นแรกนี่จะเป็น8ตอนซึ่งมีเรื่องราวที่แตกต่างกันไปและนักแสดงที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับจำหน้าไว้ในตอนต่อๆไปเขาก็จะมาพลิกบทบาทเพื่อดึงเอาความสามารถของตัวเองมาตอนนี้อาจจะใช้ความสามารถได้แค่แบบ 50% ตอนถัดไปอาจจะ 100% ก็ได้หรือว่าบางทีอาจจะเปิดศักยภาพบางอย่างที่เขาไม่เคยรู้และใครก็ไม่เคยรู้ก็ได้ตรงนี้มันเป็นความน่าสนใจของการเรียนการแสดงแล้วก็เอามาใช้จริงครับครับก็ติดตามซีรีส์เรื่องStudent หลอนซ่อนผวาเรื่องอะไรนะStudent หลอนซ่อนผวาค่ะครับเร็วๆนี้ครับรับรองว่าทุก EP มันจะมีความเข้มข้นแล้วก็แตกต่างเพราะว่าทิศทางของซีรีส์ในระดับโลกนะฮะมันไปได้สวยเลยทีเดียวในแอปพลิเคชันในแล้วแต่อาจจะมีหลายช่องทางที่ผมว่าน่าสนใจครับสำหรับโปรเจกต์นี้ไปต่อกันที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขได้จัดกิจกรรมกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงโรคไบโพล่ามาอย่างต่อเนื่องในปี2565นี้กรมสุขภาพจิตร่วมกับสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสนับสนุนโดยซาโนฟีประเทศไทยนำทีมโดยมารีนคินยาร์ดสตูยาโนวิชผู้จัดการใหญ่ซาโนฟีประเทศไทยและมาเลเซียจัดงาน World Bipolar Day 2022เปิดใจให้ไบโพล่าปี2ภายใต้คอนเซปต์ใกล้ไกลไบโพล่าอุ่นใจด้วยจิตเวชทางไกลโดยมีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิจิตแพทย์และตัวแทนผู้ป่วยไบโพล่าดีเจเคนโดร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ตรงเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างให้สังคมเข้าใจถึงพฤติกรรมผู้ป่วยโรคไบโพล่าเกิดทัศนคติที่ดีไม่แบ่งแยกผู้ป่วยออกจากสังคมและสนับสนุนให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยได้รับเกียรติจากดร.สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะผมเรียนว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่กรมสุขภาพจิตได้จัดงานไบโพล่าเดย์นะครับซึ่งทางกรมสุขภาพจิตคงมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการดูแลรักษาผู้ป่วยไบโพล่านะครับเราก็เน้นเรื่องการให้เข้าถึงการรักษาวันนี้อาจจะมีการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการที่จะเข้าถึงได้ดีขึ้นในระดับหนึ่งก็คือเราอาจจะใช้เป็นลักษณะของเทเลเมดิซีนครับก็คือการให้คำปรึกษาผ่านระบบเทเลออนไลน์เทเลนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ได้ทดลองใช้ก็เห็นว่ามันก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากในแง่ของการที่คุณหมอหรือตัวผู้ป่วยเองอาจจะต้องเดินทางมาครับเขาก็ได้รับคำปรึกษาจากคุณหมอติดตามอาการโดยเฉพาะกรณีถ้าอาจจะเป็นผู้ป่วย OPD ก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการให้ความสะดวกให้กับผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาได้มากขึ้นที่สำคัญก็คือเราก็มามุ่งเน้นการให้ความสำคัญของผู้ป่วยไบโพล่า2บุคลิกซึ่งในขณะนี้อาจจะมีมากขึ้นในชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ให้ความสำคัญและเราให้การเข้าถึงการรักษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยไม่พัฒนาไปเป็นโรคซึมเศร้าหรือจิตเวชอื่นกับตอนนี้การส่วนการตัวเลขของผู้ป่วยหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องคุยกับท่านทิพดีที่จะมีข้อมูลมีความชัดเจนครับเดี๋ยวคุยกับท่านทิพดีนะครับที่จริงในโรงพยาบาลประจำจังหวัดก็มีจิตแพทย์อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีการบริหารจัดการโดยเฉพาะที่สำคัญที่เราทำมาต่อเนื่องคือทีม MCAT นะครับทั้งเชิงรุกเข้าไปในกรณีที่มีเคส
ครับหรือเรามีรถโมบายนะครับไปตรวจเช็คเรื่องของอารมณ์นะครับความเครียดซึ่งเนี่ยทางกรมสุขภาพจิตก็มีโมบายอยู่สองสำคัญอันนี้ก็เป็นการให้บริการที่ดีส่วนผู้ป่วยในการรักษาเนี่ยนะครับก็เราสามารถมีจิตแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการนะครับแล้วที่สถานการณ์ของโควิดนะคะถึงแม้ท่านรัฐมนตรีจะกรุณานำทัพในการดูแลอย่างเต็มที่แต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันกระทบต่อการเดินทางของผู้ป่วยก็เลยผลที่เกิดขึ้นก็คือจำนวนผู้ป่วยที่มาเจอคุณหมอเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นนะคะแต่ในผู้ป่วยที่วินิจฉัยแล้วรักษาแล้วเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะมาเจอคุณหมอได้ถี่ขึ้นรับการรักษาที่ต่อเนื่องได้ดีขึ้นตรงนี้ค่ะเราก็เลยพยายามจะปิดช่องว่างด้วยการเอื้อให้เกิดระบบของการเข้าถึงการรักษาทุกช่องทางซึ่งก็รวมถึงเรื่องของเทเลไซไคลทรีหรือว่าจิตเวชทางไกลอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้กรุณาพูดถึงเมื่อสักครู่ค่ะปิดท้ายกันที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสสส.โดยธนาคารจิตอาสาบริษัทส่งสุขวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดในเครือกลุ่มบริษัทจีมี่เดอะโค้ดสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคนสังคมและครอบครัวให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆร่วมมือของ5องค์กรในการประสานพลังดำเนินโครงการ Life Director ผู้กำกับชีวิตมืออาชีพภายในงานได้รับเกียรติจากนายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมเป็นประธานในการแถลงข่าวค่ะกิจกรรมวันนี้นะครับได้รับความกรุณาจากพันธมิตรของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารจิตอาสาสสส.นะครับแล้วก็บริษัทจิมมี่เดอะโค้ชซึ่งทำเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาวันนี้ก็จะเป็นการปูรากฐานนะครับสร้างความเข้มแข็งบนพื้นฐานของทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวนะครับเพราะว่าโลกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความสลับซับซ้อนมากจำเป็นจะต้องพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความพร้อมนะครับที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างความเข้มแข็งจากภายในนะครับระเบิดจากภายในแล้วก็ห่วงใยสังคมนะครับแล้วก็เดินหน้าไปด้วยกันนั่นคือว่าจิตอาสานั้นมีอยู่ในจิตใจของคนไทยอยู่ทุกคนอยู่แล้วแล้วก็พยายามที่ว่าเป็นผู้กำกับชีวิตคือกำกับชีวิตของตัวเองแล้วก็จะมาถึงครอบครัวมาถึงสังคมได้ค่ะก็จริงๆมันเป็นความเชื่อของธุรกิจของจิมมี่ด้วยนะว่าเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพทีนี้การทำธุรกิจอย่างเดียวมันคงไม่ถึงทุกคนในประเทศไทยพอดีเราเห็นโอกาสต่างๆจริงเราไม่ได้ทำเด็กอย่างเดียวนะทำทั้งผู้สูงอายุทำทั้งพ่อแม่ทั้งอะไรแต่ว่าโครงการนี้เราเห็นว่าเด็กๆ เป็นทั้งปัจจุบันและอนาคตของประเทศชาติแล้วเราเชื่อว่าของดีๆคุณสมบัติดีๆอยู่ในตัวเด็กนี่แหละค่ะเราพยายามที่จะเอื้อมมือให้ถึงน้องๆเด็กๆแล้วพอมาเจอกระทรวงเจอสสส.เจอธนาคารจิตอาสาเนี่ยมันเป็นพลังที่แบบเราคิดด้วยกันคิดเหมือนกันทำไมเราไม่ทำงานด้วยกันแล้วมันจริงไม่ว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะเรียกว่าจักรวาลจัดสรรก็ได้ให้เรามาเจอกันแล้วได้ทำงานนี้ด้วยกันพอเริ่มต้นนี่ยังไม่ทันเริ่มต้นไปถึงไหนเลยนะเราเห็นอนาคตแล้วว่าเราจะไปต่อยังไงอะค่ะมันเป็นความบริสุทธิ์ใจในการให้ความร่วมมือเพื่ออนาคตของประเทศชาติจริงๆอันนี้คือสิ่งที่เรามีทักษะเน็ตเวิร์กที่เหลือเขามีทรัพยากรมีต้นทุนมีเด็กให้เราพัฒนาของเราเนี่ยมีทักษะและมีความตั้งใจที่จะทำให้ประเทศชาติไปข้างหน้าได้ด้วยเยาวชนค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนและผู้ร่วมงานนะครับว่าเราไปด้วยกันนะครับเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วก็เราพยายามเข้าไปถึงให้ทั่วถึงนะครับแล้วก็อยากจะเน้นเรื่องคุณภาพนะครับว่าไม่ใช่เป็นแค่กิจกรรมที่ทำเพื่อเกิดวันนี้แล้วจบอย่างที่ว่านะครับก็มีกระบวนการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่องแล้วก็สั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆเพราะคิดว่าทุกบทเรียนจะมีความหมายสำหรับเขาทุกความล้มเหลวก็จะไปสร้างความเข้มแข็งให้เขางานอีเวนท์ที่เกิดขึ้นทุกๆงานทุกๆกิจกรรมบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวทุกงานมากๆเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ